พระวันนี้ที่เป็นพระใหม่มีอะไรบ้างนี่คืออะไรนี่พระที่เรายังเถียงกันไม่จบไงครับมาหลวงพ่อเห็นพระดาวทองไหมปิดตาเนื้อผมขาวที่ไหนอันนี้เป็นอาจารย์เจียกสารตึกครับอาจารย์เจียกพระปีหนึ่งกว่าก็จะเนื้อเหมือนผู้เพิ่มไม้กลางบางแก้วครับอันเนี้ยอาจารย์อยู่พอดีเลยยังไงเป็นพระที่เขาเถียงกันระหว่างวัดขวิดกับพ่อกวยผมชอบมากแล้วเขาเถียงกันเสร็จเขาไปจบกันตรงไหนรู้ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นมันจะมีเลขหนึ่งอยู่สองฝั่งเขาบอกว่าถ้าเลขหนึ่งอยู่ฝั่งเนี้ยเป็นพ่อกวยถ้ามันถอดซิมเหรอมันเลขหนึ่งถ้าเลขหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นวัดขวิดบ้านอาจารย์ที่ผมได้มามีเลขหนึ่งทั้งสองฝั่งอะแฟนเพจนี้ชอบแบบเดียวกับผมเลยนะสุดยอดที่ผมได้มาอาจารย์มันก็มีเลขหนึ่งสับกันทั้งสองฝั่งอันเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเป็นวัดขวิดนนบุรีสมัยก่อนเขายัดกันเป็นพ่อกวยจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าพระเนี่ยที่เหมือนแจกสองวัดอ่ะจริงๆนะเพราะอาจารย์จำพ่อกวยลีลาผมที่มีเครื่องแบบนี้ได้ไหมครับครับเพราะผางใจเย็นนะครับอะไรอ่ะเนี่ยอันเนี้ยนะไหนไหนแอดมินผมก็ไม่เก็บให้ผมแล้วผมให้หมดเลยแล้วกันอ้าวใครอยากได้พิมพ์มาเนื้อแบบเนี้ยนะครับเป็นวัดขวิดมาตรฐานที่เขาเล่นกันแบบมีเคลือบใช่ไหมองค์ใหญ่เนี่ยมีใหญ่กับเล็กด้วยนะมันไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะมีใหญ่ถ้าพิมพ์แบบนี้จะเล็กกว่าที่ฝั่งพลอยอ่ะคุณอยากซื้อเป็นวัดไหนคุณพิมพ์บอกผมมาดิแอดมินไปเรียงใส่ถาดให้พี่ทีดิแยกแบบเดียวกันใส่โซนเดียวกันไว้ปะผมแบ่งพระให้คุณนี่เรียงเสร็จแล้ววัดขวิดวัดขวิดวัดขวิดจะเป็นวัดขวิดหรือเป็นพ่อกวยคุณก็จัดการเอาไปมาไอแบบนี้ลงบรอนทองด้วยนะพี่ทำไมเขาลงบอลทองทุกองเลยอ่ะจะหาอะไรให้เป็นของขวัญโบนัสสำหรับแฟนเพจผมวันนี้ดีนะวันก่อนมีใครถามกิ่งรัตนโกสินทร์200ปีวัดเทพประทานพรเหมือนวันก่อนมีคนหาอยู่ไหมเนี่ยไปพระหลักเลยดีกว่ารู้สึกว่าวันนี้แฟนเพจผมเพื่อนเพื่อนผมอยากจะได้พระหลักกันได้พระหลักกันแล้วไปพระหลักอยากได้อะไรเอามาเมื่อเย็นเราแบ่งฝั่งพลอยใช่ไหมไม่ได้แบ่งเลยใช่ไหมอันนี้แบบฝั่งพลอยมีกี่องค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1 2 20 30 31องค์อยากได้อ่ะผมแบ่งแบบเมื่อเย็นน่ะแบ่งเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยตัวธรรมดาแบ่งเท่าไหร่ธรรมดาเมื่อเย็นแบ่งมาเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยวัดขวิดเนี่ยหรือพ่อกวยเนี่ยผมให้ราคาที่เป็นวัดไหนก็ได้คุณเอาไปใช้ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนอันไหนที่ผมแบ่งได้ผมแบ่งอ่ะเนื้อดำ600บาท1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10องค์ละ600บาทพิมพ์ปิดไปใช่เนี่ยครับผมก็ตลกนะเขาแยกเป็นว่าถ้าวัดขวิดเลข1จะอยู่ฝั่งนี้ถ้าพ่อกวยเลขอยู่ฝั่งนี้ดูดิผมได้มาเลข1ก็อยู่คนละฝั่งจบไปอีกผมก็เลยคือนะคือจริงๆเอาเป็นมาแท้ราคาเนี้ยถูกกว่าทั้งพ่อกวยถูกกว่าทั้งวัดขวิดนะเอาองค์เรา600พอมี10องค์ใครเอาพิมพ์ปิดไปเนี่ย600บาทเนี่ยมี10องค์เนี่ยจัดให้เนี่ยเนี่ยราคา600เนี่ยถูกกว่าทั้งวัดขวิดถูกกว่าทั้งพ่อกวยพ่อกวยก็คุ้มแล้วแต่พอเวลาเอาไปทำการชำระเสร็จจะเอาไป2องค์3องค์5องค์ก็ได้ผมมีให้10องค์สุดท้ายแล้วที่เรียงมาเนี่ยเหลือเท่านี้เนี่ยแล้วเนี่ย
ไอ้แบบที่เขาเรียกอะไรลงรักแบบนี้ด้วยเนี่ยผมอยากปิดแต่เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นครับโอเคพี่นะอ่ะเนี่ยมีให้10องค์ซึ่งเป็นวัดขิดก็พันกว่าบาทเป็นพ่อกวยก็2ไปเป็นพ่อกวยก็ 2,000 กว่าอ้าวกี่องค์นะ1 2 3อ่ะแอดมินที่เหลือเก็บอยากได้แบบฝังพลอยฝังพลอยจัดให้นะฝังพลอยแพงมากคราวที่แล้วแบ่งองค์เท่าไหร่ไม่เคยจำพระที่ตัวเองแบ่งไปเก่งๆแบบฝังพลอยเอาองค์ละพันเนี่ยแบบฝังพลอยเนี่ยเอาองค์ละพันใครเอาพิมพ์ปิดไปฝังพลอยหน้าหลังเนี่ยฝังพลอยเอาองค์ละพันใครเอาพิมพ์ปิดไปเขาทำผ้าดีนะสไตล์การฝังพลอยเข้าท่าอ่ะผมก็พยายามแบ่งให้เพื่อนอ่ะองค์ละพันใครเอาพิมพ์ปิดไปนะปิด3องค์เนื้อเหลือง34จากบนกุ้งไหนแบบนี้ไงอาจารย์อันนี้แบบลงพลอยลงทองลงบรอนทองทั้งหมด3องค์เนี่ยผมเอาองค์ละลงพลอยนะลงบรอนทองทั้งหมดผมเอาองค์ละ700แล้วกันพี่นะฮะอันนี้ลงบรอนทั้งหมดแสดงว่าไอ้จะโอคัดไว้ให้เป็นลงบอลทองทั้งหมดนะองค์ละ700ลงบอลทองทั้งหมด3องค์ 2,000 น่ะนะครับถ้าเกิดว่าพี่โอลี่เลิฟเอาก็จัดไป3องค์ 2,000 นะพี่โอลี่เลิฟเอากึ่งกด1ไปฝังพลอยก็อ่ะใครเอาจัดไปแอดมินเรื่องแบบที่พลอยติดข้างหลังให้เขาเยอะๆนะเรื่องแบบเอาที่พลอยติดข้างหลังเยอะๆให้เขาไปเขาได้ไปแล้วเขาจะได้มีความสุขไปจบ